เวลคัมทูลิชาเอ็กซ์ตรีมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันฮาโลวีนวันนี้เราก็จะมาทำพัมกินนะคะเราก็จะมาทำนี่ในวันฮาโลวีนกันนะคะวันนี้ประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีนก็คือในวันฮาโลวีนในวันนี้นะคะมีความเชื่อของชาวยุโรปนะคะมาจากชาวไอร์แลนด์นะคะบอกว่าในวันฮาโลวีนวันที่31เดือนตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่เปิดโลกพบของอะไรนะลูกเป็นเปิดโลกพบของคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะในวันนี้นะคะเป็นวันเดียวกันแล้วก็คนที่ตายไปแล้วอ่ะก็จะมาหาร่างเนี่ยสิงสู่นะคะเพื่อที่จะมาอยู่ในร่างของคนณในวันนี้นะคะเขาก็เลยมีความเชื่อว่าการที่จะไม่ให้วิญญาณนะสิงสู่ในร่างก็จะต้องมีกลอุบายนะคะคือแต่งตัวเป็นผีวันฮาโลวีนผีเพื่อหลอกผีตัวจริงผีปลอมเพื่อหลอกผีตัวจริงถ้าเป็นวัฒนธรรมแถวบ้านเรานะคะก็คือจะประมาณผีแม่ไม้ที่เอาผู้ชายมาแต่งเป็นผู้หญิงเอาผู้ชายมาแต่งเป็นผู้หญิงเพื่อให้ผีแม่ไม้เนี่ยไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันจะมีความเชื่อว่าถ้าแต่งตัวเป็นผีนะคะเขาก็คิดว่าไม่ใช่คนเขาก็จะไม่มาสิงร่างเราอะไรแบบนี้นะคะแล้วในวันต่อมาคือวันที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นวันปีใหม่เพื่อเฉลิมฉลองของชาวไอร์แลนด์นะคะก็เลยเกิดการว่าวันฮาโลวีนเนี่ยมีการเฉลิมฉลองด้วยแล้วก็แต่งตัวเป็นผีในวันฮาโลวีนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำพัมกินแล้วก็อุปกรณ์ที่ทำวันนี้นะคะเราก็จะมีพัมกินอยู่3ลูกเพื่อพ่อแม่ลูกนะคะอันนี้เป็นของคุณแม่ของคุณพ่อลูกใหญ่นะคะอันนี้ของคุณอลันลูกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะสลักนะคะแล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านแล้วก็เทียนจุดแล้วก็จะเอาเทียนนะคะใส่เข้าไปข้างในเดี๋ยวเราก็จะคว้านไอ้ตัวเมล็ดมันออกแล้วก็ทำเป็นรูปผีต่างๆนะคะแล้วก็เทียนใส่ข้างในแล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านนะคะเพราะว่าเราก็กลัววิญญาณจะมาสิงสู่เราเหมือนกันนะคะก็มีความเชื่ออันนี้ของคุณอลันลูกโตอันนี้ของคุณแม่อันนี้ของไอเดียไหนลูกวาดลูกอันนี้อลิสาเขาวาดรูปอยู่นะคะเดี๋ยวอลิสาวาดรูปให้แม่ด้วยเขาทำเสร็จแล้วมีรูปตาอยู่ข้างหลังอันนี้เขาทำเสร็จแล้วนะคะทำตั้งแต่เมื่อคืนไงเหรอเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงอันนี้ให้ลิซ่าก่อนนะคะเขาจะได้ทำเป็นต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าอยากทำต้องให้แม่ทำให้ต้องระมัดระวังแม่เชี่ยวชาญในการใช้นี่ต้องระมัดระวังค่ะสามเหลี่ยมมันทำไมไม่ตรงหน้ามันล่ะลูกเอออย่าหันหน้าหนูนะเอาเป็นเหลี่ยมนี้ก็ได้ลูกแม่ก็กลัวเหมือนกันนะนี่ไงเดี๋ยวเอาช้อนมาควานนะลูกควานเอาเมล็ดมาให้คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะปลูกปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อไอเดียนะคะอันนี้แต่งหน้าวันนี้นะคะเป็นอลิสาให้คิดไอเดียนะคะว่าต้องแต่งอย่างนี้ไหนดูซิเฮ้ยหยุดนะแม่จะวาดปากอาปากจะกินเดี๋ยวเข้ามานะถ้าเข้ามาโดนฉันกินแน่ๆของแม่มีทรงผมด้วยนะคะเดี๋ยววาดให้คุณอลันจะวาดยังไงเนาะของเขานี่ต้องผู้ชายต้องตายอย่างนี้เหมือนอันนั้นเลยอ่ะอันผีอันนั้นเลยอ่ะแม่แล้วจะผมจะเป็นยังไงสามเหลี่ยมอันนี้ก็ต้องปากปากกว้างอย่าเขามอเนาะถ้าเขามอจะกินแกอันนี้ดูคุณอลันนะคะแง่โอ๊ยแม่ตลกจมูกแม่มากเลยอ่ะดูสิอลิสาทำจมูกแม่เอาแม่จะเอามันน่ารักเอาสามเหลี่ยมมันก็น่ารักเพราะว่าแบบนี้อ่ะค่อยจะวาดเป็นรูจมูกนี้เนาะค่อยจะไปทำได้เนาะอุ้ยดูสิดูของแม่อ่ะแม่บอกง่ายจังชอบมีตัวนี้มาแม่จะทำเดียเป็นคนอันนี้ก็ไม่กลัวมีดโดนมือหนูมันยากนะเนี่ยมันเหมือนแกะสลักเลยเนาะบ้านเราเนาะไอเดียพังแล้วไอเดียระมัดระวังนะมันจะโดนมือนะลูกค่ะอุ้ยได้งานแกะสลักนี่ไม่ได้เรียนมาเลยนะเนี่ยเรียนมานิดหน่อยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าฝรั่งเขาก็จะมีความเชื่อเหมือนเรานะคะทุ่มลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวทำของลงผีไม่มีจมูกเออใช่ของไอ้เอาจมูกติดไว้ตรงปากมันจีทำเองนี่แม่มันน่าอยู่ไม่มีจมูกมันหายใจทางปากเอา
หายใจทางปากกูดไอเดียกูดไอเดียถึงชื่อไอเดียเนาะผีเขาไม่ต้องหายใจหรอกเขาตายไปแล้วดีมันแปลกๆผีก็จะกลัวไงเพราะว่าตามประวัติเขาก็เลยบอกว่าก็เลยมีการแต่งตัวแปลกๆให้คล้ายผีนะคะผีจะได้กลัวผีกลัวผีผีกลัวผีไอเดียก็ทำแบบผีไม่มีจมูกอันนี้เป็นปีแรกนะคะเดี๋ยวปีต่อไปน่าจะชำนาญกว่านี้นะคะนี่ดูสิของคุณแม่เสร็จแล้วนี่ง่ายถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกลัวผีแม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรากลัวผีฝรั่งก็เลยเข้ามาสิงนะคะเราก็เลยทำแม่เคยเจอผีฝรั่งหลอกหนึ่งครั้งจะมีเรื่องเล่านะคะจริงๆเป็นคนไม่กลัวผีแต่ว่าวันนั้นอะประมาณ5 ทุ่มไอเดียก็ขึ้นไปนอนแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็เตรียมตัวจะนอนนะคะก็ไม่เชื่อนะคะยิ่งตอนอยู่ไทยเนี่ยก็คือเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีอยู่แล้วนะคะแม่ไม่กลัวเลยแต่หนูกลัวมานี่ก็เลยคิดว่าไม่มีผีหรอกอะไรแบบนี้นะคะก็เลยปิดไฟจะพากันนอนปิดไฟปุ๊บประมาณ3 นาทีทีวีเปิดเองน้องหมาก็อยู่ในกรงเรียบร้อยไม่มีใครอยู่ในห้องเลยทีวีเปิดเองค่ะทีวีเปิดเสียงวุ้บขึ้นมาคืออารัมเขาจะเป็นคนดูทีวีเสียงดังใช่ไหมคะเสียงก็เลยดังแบบได้ยินเลยถึงห้องนอนนะคะเพราะว่าห้องดูทีวีก็จะเป็นอีกห้องนึงก็เลยตอนแรกเราก็ฉุกคิดว่าสงสัยไออารัมลืมเอาน้องหมาเข้ากรงนะคะตอนที่จะนอนเราก็อารันเขาก็ลุกปุ๊บขึ้นมาว่าเสียงเขาก็แน่ใจแล้วล่ะหนุ่มอารันเขาก็เลยลุกขึ้นมาเขาก็เลยแน่ใจแล้วล่ะว่าเสียงอ่ะคือเป็นเสียงทีวีทีนี้ก็เลยถามเขาว่าน้องหมาอยู่ในกรงเรียบร้อยหรือยังเขาก็บอกอยู่ในกรงแล้วเราก็เดินออกไปดูแล้วเราก็ทำไมนะเราก็เดินเราในใจเราอ่ะก็เลยคิดว่าเขาคงวางรีโมทอ่ะไว้สักที่นึงแล้วมันคงหล่นแล้วก็ไปหล่นโดนอะไรมันก็เปิดอะไรอย่างนี้นะคะพอมาค่ะรีโมทวางเรียงกันเรียบร้อยเขามาสวัสดีใช่ไอรีโมทวางเรียงกันเรียบร้อยเลยนะคะแล้วทีวีก็ว้าวๆอยู่ก็ไอเราก็เราก็คิดในใจเขาอยากดูทีวีกับเราคุณแม่ก็เลยคิดอยู่ในใจนะคะว่าสงสัยโดนซะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปปิดทีวีแล้วก็เดินเข้าไปคุณอะไรเงียบค่ะคงคิดว่าเราจะกลัวก็เลยเงียบไม่อยากพูดอะไรคงคิดว่าเรากลัวผีอะไรเงี้ยก็เลยไม่พูดอะไรนะคะทีนี้ตอนเช้าเขาก็มาเล่าให้ไอเดียฟังว่าไอเดียได้ยินเสียงทีวีหรือเปล่าไอเดียก็บอกได้ยินเสียงทีวีเนาะเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยพูดขำกับลูกกันเนาะเราก็ไม่ได้ไปบอกให้อรันนะคะว่ามันคืออะไรก็เลยไม่ไปถามเขาอีกว่ามันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่ากลัวเดี๋ยววันนี้จะลองถามก่อนเพราะว่าเป็นวันฮาโลวีนถ้าเขามาเยี่ยมเราอีกล่ะถ้ามาก็จะบอกว่าก็จะถามนัมเบอร์นะคะถามนัมเบอร์ว่าถามห่วยเธอบอกนัมเบอร์ฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยใช่วันนี้ป่ะใช่วันนี้ป่ะที่ต้องซื้อหวยน่ะมันพรุ่งนี้เหรอวันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเดี๋ยววันที่หนึ่งนะคะเราจะซื้อบ้านเลขที่เราจะซื้อบ้านเลขที่จริงๆนะเพราะว่ามันต้องผีหลอกไม่แน่เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าผีหลอกไม่เป็นไงนี่ผีฝรั่งหลอกทีแรกที่เป็นผีฝรั่งก็เป็นผีไทยหนูตายแน่ไอเดียกลัวไหมกลัวผีไทยไอเดียกลัวผีไทยไอเดียน่ะทำรูปผีตัวเองนี่คือทุกอย่างมารวมกันอยู่จุดศูนย์กลางหมดเลยนะคะปากตาหูจมูกมาจุกอยู่ตรงนี้ก็มันอันเล็กไงอ่ะเนี่ยทำก็มันคือทำยากมากเลยเพราะว่ามันมาจุกอยู่ตรงเดียวกันนะคะกลัวมันขาดก็มันคิ้วไงแบบเล็กๆน่ะปากกับตานี่ชนกันเลยนะคะคนอะไรเนี่ยมันไม่ใช่คนแต่ผีอนาโตมี่มารวมกันอยู่ตรงจมูกเดียสิไอเดียสิโอ้ยข้างหลังเลยแม่น่ะเอ้ามันก็ต้องปากกว้างๆอย่างนี้สิลูกผีน่ะเนาะอันนี้ฟันไม่เท่ากันเพราะมันไม่แปรงฟันมันไม่แปรงฟันให้สะอาดสวยออกน่ารักหนูสาวาดมาดีเลยนะอุ๊ยวาดอย่างนั้นใครจะไปทำเป็นล่ะเนาะต้องใช้มีดเล็กๆน่ารักออกเนาะนี่ไงนี่ๆๆน่ารักออกนี่ไงของไอเดียน่ะเสร็จแล้วอะของไอเดียของแม่ด้วยอุ้ยทำผมมันนั่นอาจจะเป็นชาวความเชื่อที่ว่าแบบว่าอันนี้หนูคิดเองนะถ้าสมมติว่าแม่วาดรูปอะไรลงไปในความคิดใช่ไหมพอตายมามันก็จะเป็นแบบนั้นเหรอตายมาไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเป็นอะไรแต่ตอนที่อยู่นี่เรารู้ว่าเราทำอะไรเราก็ต้องทำความดีตอนที่ตายยังไม่รู้ไปไหนแต่ว่านะคะถามบางคนนะคะเขาฝรั่งเนี่ยเขาก็บางคนที่ไม่ใส่ใจเขาก็ไม่รู้นะคะว่าวันฮาโลวีนนี่มาจากไหนอะไรเพราะว่าอย่างเราเคยถามเพื่อนนะคะที่ทำงานถามว่าวันฮาโลวีนนี่มาจากไหนเขาก็บอกไม่รู้
มันทำต่อกันมายาวนานเขาก็พูดเขาก็ตอบอย่างนี้นะคะก็เลยเราเลยไปเซิร์ชดูนะคะแม่เลยไปเซิร์ชดูอ๋อพอเซิร์ชดูอ่านแล้วนะคะมันก็เหมือนกับบ้านเราที่มีความเชื่อทางภาคอีสานว่าเป็นเหมือนวันเป็นเหมือนผีแม่ไม้อะไรเงี้ยเรากลัวผีแม่ไม้เราก็จะทำสัญลักษณ์ต่างๆห้อยไว้หน้าบ้านเนาะเสร็จหรือยังลูกว้ายศิลปะมันต้องใช้เวลาโอ้ศิลปะมันต้องใช้เวลานี่วันนี้คุณแม่ก็ดื่มเบียร์ด้วยมันเกี่ยวอะไรกับเบียร์แม่จะก็จะมีเบียร์ดื่มลูกกินข้าวก่อนนะคะBabe, for you. Oh, that's good. That's really good. That's really good. For me. My mother make my tea scone. For me. That's really good. I did do it to sales. That's brilliant. My mother make this. That's really good. How can I do it now? What do you do? Just take a candle. Mm. Oh, beer. No, okay. Can you open for me? I'll open for you. You just put some candles inside? Two women. We put in the chair, table. Outside. Outside. Oh, I thought you would make some beer. Oh, put fire. Oh, I don't see you put there. Huh? Yeah, like you. First one, that's really good. Look, I think I put two. Oh, so nice. Yeah, put. Yeah, I need light. They're really good. Yeah. Ooh. Yeah. Oh. Yeah, I put for you too. Yay! First pumpkin. Any? First time? I think excellent. Excellent. Yeah. Oh, whoa, whoa. For me. Oh, I want to hold for you too. Let me die. Oh. นี่วันนี้นะคะเราทำพัมกินสำเร็จแล้วปีแรกสำหรับวันฮาโลวีนเราทำสำเร็จแล้วแล้วนี่เราก็จะออกไปวางข้างนอกนะคะไปวางไว้เพราะว่าเรากลัวผีวิญญาณจะมานะสวยไหมคะอันนี้คุณอรันอันนี้สำหรับคุณแม่อันนี้สำหรับไอเดียยี่กระจอสำหรับคลิปนี้นะคะเราสนุกสนานมากเลยทั้งเล็กทั้งนุ่นทั้งนี่สำหรับไอเดียสนุกไหมคะสนุกค่ะนี่ลูกสาวแต่งตัววันฮาโลวีนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะไอเดีย what you want to say for your friend if you like this video don't forget to subscribe like and share for my YouTube video thank you ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อลิซาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะบ๊ายบาย